องค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงนั่งที่ใต้ต้นโพก็ฝึกสติระลึกรู้ลมเข้าลมออกลมเข้าลมออกเป็นวิธีที่จะเป็นสมาธิถ้าสติการทำปฐมฌานคือยกจิตขึ้นอยู่ที่ลมหายใจเข้าออกวิตกยกจิตวิจารคือระลึกรู้ลมเข้าลมออกลมเข้ายาวลมเข้าสั้นเรียกวิจารแต่จิตเราอยู่ในวิจารลมเข้าลมออกตั้นยาวระลึกรู้จิตรุนอยู่ในวิจารหนักขึ้นหนักขึ้นจะมีปิติเกิดขึ้นในใจเราเกิดไม่เกิดเราก็วิจารณ์ไปเรื่อยอาการของปิติคืออิ่มเอิบใจคนลุกคนชันพยายามน้อมมาที่ลมหายใจเข้าออกจิตจะได้ไม่ไปคิดอื่นถ้าทำไปแล้วจิตไม่สงบเราจะทำแบบใหม่ก็ได้โดยการเพ่งดูเล็บนิ้วโป้งมือสองนิ้วลืมตา
ให้เห็นเล็บเห็นแล้วก็จำจำได้ก็หลับตาหลับตาก็เห็นเล็บพอนานน้อยนานน้อยมันลืมก็ลืมตามาดูอีกถ้ามันก็จะลืมก็กำหนดแสงไว้ที่กลางเล็บแสงสว่างดวงเล็กๆอยู่กลางเล็บโป้งมือเราจิตจะได้ไม่ไปอื่นถ้าเราทำแบบไหนสงบเราก็ทำแบบนั้นการฝึกสติต้องฟื้นใจตัวเองอย่าไปคิดตามพอเรารู้ว่าคิดแล้วก็ดึงจิตกลับมาที่ลมหายใจเขาออกรู้ตัวทบรอมที่ร่างกายเราความคิดเรื่องอื่นมันก็จะดับอย่าลืมกายตัวเองการทำสมาธิคือการเพ่งอารมณ์สมถะเพ่งไปจุดใดจุดหนึ่งเพ่งไปที่ลมหายใจเข้าออกเพ่งไปที่เล็บถ้าเราจะเพ่งมารู้ตัวทั่วพร้อมเพ่งตามตัวอะไรเรานั่งอยู่หายใจอยู่พยายามประคองจิตให้อยู่ในกายเราหลับตาแล้วทำให้เมื่อเรานั่งอยู่คนเดียวในศาลาเนี่ยดูตัวเองคนเดียว
ถ้ามันเกิดอาการฟุ้งซ่านรำคาญใจเราก็ลืมตาดูตัวเอง การทำสมาธิลืมตาก็ได้หลับตาก็ได้คือเราต้องประคองจิตให้อยู่กับกายตัวเองลืมตาจิตก็อยู่กับกายตัวเองหลับตาก็อยู่กับตัวเองอยู่กับลมเข้าลมออกรู้ตัวทั่วพร้อม พยายามฟื้นความรู้สึกที่มันคันนู้นคันนี้มันเป็นนิวรณ์นั่งๆไปบางทีเมื่อมีตัวอะไรเดินตายหน้าดุบดิบดุบดิบเราก็ทำเฉยๆมันเกิดอาการปวดเมื่อยมันชวนขยับ จิตมันชวนขยับเราก็ทำเฉยๆไว้อย่าไปทำตามใจมันถ้าเราตามใจมันจะเคยพยายามระลึกรู้ลมเข้าลมออกถ้ารู้อย่างเดียวไม่ต้องงบเราก็พุทโธไปด้วยพุทโธไม่ต้องงบแล้วก็ รู้ตัวทั่วพร้อมในสามอย่างเนี่ยต้องมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่สงบพุทโธไม่สงบรู้ตัวทั่วพร้อมก็สงบรู้ตัวทั่วพร้อมไม่สงบก็อยู่ที่ลมหายใจเข้าออกก็สงบ นั่งสมาธิไม่ใช่ว่าเอาสงบอย่างเดียวไม่สงบก็ได้ตัวรู้เป็นตัวได้ไม่คิดที่อื่นนั่นแหละสติอยู่กับกายเนี่ยคือเป็นสมาธิคิดนู่นคิดนี้ก็รู้มันคิดเราก็น้อมมาที่ลมเข้าลมออก ความสงบเนี่ยมันอยู่มากกว่าเงินทองที่เราทำบุญคือสุขสงบเนี่ยบุญทำจิตให้มันสุขให้มันสงบสมาธิเกิดไม่เกิดก็ให้มันสงบไว้ ใจมันไม่สงบเราก็ทำกายให้สงบ
สมาธิถ้าทำจิตสงบได้มันจะไม่อยากเลิกนะอยากจะนั่งอยู่ไปเรื่อยๆท่านไม่สงบอยากจะเลิกอยากจะลุกไปนู่นไปนี่พอเรานั่งอยู่เราก็ต้องทำสงบคนอื่นก็สงบเราก็ต้องสงบถ้าลุกไปนู่นไปนี่ก็ไปรบกวนสมาธิคนอื่นมันเป็นกรรมเขาทำบุญด้วยสมาธิคือบุญมันจะมากถ้าเป็นกรรมก็กรรมมากกรรมหนักขัดขวางสมาธิเป็นกรรมพยายามอย่าลุกลุกแล้วมันจะเป็นกรรมเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันจบที่ความตายคนอื่นนั่งได้เขาไม่ลุกเราก็ไม่ลุกตายเป็นตายนั่งครึ่งชั่วโมงชั่วโมงมันจะตายก็ต้องยอมตายให้ตายคนเราตัดสินใจตายแล้วมันจะได้ทุกอย่างถ้ายังปวดยังเมื่อยพลิกแป๊บพลบแป๊บพลบแป๊บมันก็เป็นอยู่งั้นน่ะจิตมันเมื่อยจิตมันฟุ้งซ่านมันก็เลยอยากไปจิตมันปรุงแต่งคิดเรื่องอื่นเราก็ดึงกลับมาที่ลมหายใจเข้าออกหรือมาลืมตาดูเล็บความฟุ้งซ่านลืมตาจะแก้ได้จะหลับตาลืมตาก็อย่าลืมตัวเองเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้พอร่างกายเราเป็นเหมือนบ้านร้างเรือนร้างที่ไม่มีเจ้าของเรามายึดตัวว่าเป็นเจ้าของก็ต้องหัดอยู่บ้านเพราะจิตเรามันเที่ยวไม่เคยอยู่บ้านฝึกให้อยู่บ้านมันก็ยากจะไปเราพยายามกลับมาอยู่บ้านก็บ้านคือร่างกายเราเนี่ยเป็นบ้านร้างเรือนร้างถ้าจิตมันไปแล้วไม่กลับก็ตายต้องพยายามดึงกลับอย่าไปตามใจ
กลับมาดูบ้านเราบ้างดูลมเข้าลมออกจิตมันจะได้อยู่ความสงบคือความสุขถ้าจิตสงบเราจะมีสุขเพราะคนเราดิ้นรนหาความสุขไปไหนก็ไม่สุขไปไหนก็ไม่สุขก็ไม่รู้ว่าความสุขมันอยู่ที่ไหนการมานั่งดูลมให้ออกไม่ละคือทำติให้เป็นสมาธิสุขอันนี้หาซื้อไม่ได้ไม่มีใครไม่รู้จะไปซื้อที่ไหนไม่มีค่ายอยากได้ต้องทำเองไม่มีใครทำให้เราได้นอกจากตัวเราเราก็เที่ยวหาความสุขมา40-50 ปีเราก็ยังไม่เคยเจอถ้าเราจิตเป็นสมาธิแค่ช้างสะบัดหูงูแลบลิ้นเนี่ยมีความสุขสุขที่สัมผัสได้ด้วยตัวเองจะรู้เลยว่าความสุขมันอยู่ที่ใจเรานี่เองอยู่ที่ใจสงบจิตสงบร่างกายสงบถึงจะเกิดความสุขไอ้ที่เราไปเที่ยวห้าไปตำเทคตำบาอะไรนั่นความทุกข์เราก็คิดว่าทุกข์แต่ทุกข์จริงๆอยู่ที่ความสงบทุกข์อันนี้อยู่เนื้อสมบัติทรัพย์สมบัติที่มีอยู่ก็ไม่สุขเท่ากับความสงบสมบัตินั้นมันปนกับทุกข์สุขจากความสงบนี่ถ้าเราได้แล้วเราจะรู้ด้วยตัวเองไม่มีใครทำให้เรานอกจากเราทำเอาเองความทุกข์ก็ทำเองสุขทำเองสุขอยู่ที่ลมหายใจเข้าออกเนี่ย
จิตสงบก็เป็นสุขสัมผัสได้แต่ต้องฟื้นใจตัวเองฟื้นจิตมันชวนไปนู้นไปนี้ชวนเลิกอะไรก็ไม่เลิกเป็นยอดบุญเป็นวาสนาเป็นบารมีของเราคือความสุขสงบที่เราทำอยู่มันจะติดตามเราไปเราแตกดับตายไปเกิดชาติใหม่ถ้าเราได้มีโอกาสได้ทำอีกมันก็จะเพิ่มพูนไปเรื่อยๆความสงบความทุกข์อันนี้มันจะเพิ่มไปชาติหน้าก็ไปเพิ่มจนกว่าจะไปนิพพานเพราะทุกคนเดินทางจิตมันเดินทางเราต้องประคองจิตให้อยู่กับกายความสุขแบบนี้สัตว์อื่นไม่มีมูม่ากาไก่สัมผัสไม่ได้ความสุขแบบนี้มีแต่มนุษย์สัมผัสความสุขนี้ได้ความสงบนี้ดูลมเข้าออกเข้าออกพุทโธพุทโธพุทโธนั่งใหม่ๆมันก็ไม่สงบนั่งไปเรื่อยๆมันก็จะสงบไปเรื่อยพยายามอย่าลืมตัวเองจิตคิดอะไรก็ดึงกลับมาที่ลมเข้าออกเข้าออกเพราะมันจิตคนมันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วเดี๋ยวก็สงบเดี๋ยวไม่สงบมันก็ปนกันอยู่เนี่ยมันเป็นนิวรณ อย่าปล่อยจิตไปคิดอื่นพยายามดึงกลับมาดูตัวทั่วพร้อมดูลมหายใจเข้าออกความสุขสงบสัมผัสได้ทุกคนแต่ต้องตั้งใจตั้งสติให้ดีนั่งแล้วต้องได้ไม่มีไม่ได้ไม่มีต้องได้ไม่มากก็น้อยต้องได้ทุกคนพยายามรู้ตัวไว้มันคิดอะไรก็รู้มาที่กายเรามันเป็นวิธีที่ดึงจิตไม่ให้มันคิดไปอื่นก็ดึงกลับมามันคิดก็ดึงกลับมาจิตถ้ามันสงบชั่วโมงก็แป๊บเดียวแต่ไม่สงบเนี่ย10 นาที15 นาทีก็เหมือนนานThank you.
จิตถ้าไม่สงบมันจะเกิดอาการฟุ้งซ่านรำคาญใจหน่าย พยายามเรารู้ตัวไว้จิตมันชวนเลิกเราก็ไม่เลิกมันชวนขยับเราก็ทำเฉยๆมันต้องสู้กับใจตัวเอง ก่อนจะเลิกนั่งทำความรู้สึกตัวทั่วพร้อมคนนั่งอยู่ให้ใจอยู่ดูตัวทั่วพร้อม ท่านทั้งหลายมีความทุกข์ขอให้พ้นจากความทุกข์ท่านทั้งหลายมีความสุขขอให้มีความสุขยิ่งขึ้นไปทำความรู้สึกตัวค่อยๆเคลื่อนมือขว้าทีละน้อยทีละน้อยไปวางที่เข่าด้านขว้าแล้วคว้ามือลง ยกมือซ้ายเคลื่อนเตียนน้อยเตียนน้อยไปที่เข่าด้านซ้ายยกมือขว้าไว้ที่ระหว่างหน้าอกยกมือซ้ายขึ้นมาพนมมือเหมือนดอกบัวตูม
ั้งจิตอธิษฐานขอให้มีความสำเร็จในมรรคผลที่กระทำอยู่ให้รู้มรรคได้มรรคที่พ้นที่พระนิพพานหนึ่งในปัจจุบันและอนาคตนี้ด้วยจบเมื่อขึ้นที่ติตะตัวแผ่เมตตาพร้อมกันสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอาเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอาโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอัปปยาปัจจาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยหานิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เทอญ อากาศนานังให้ยังสว่างนิยมยังโชคดีสมัยก่อนนั้นคนทื่อสิ้นเขาก็ไปทื่อสิ้นกันมาออกบวชทื่อสิ้นตามๆกันมาก็เห็นก็ไปทื่อสิ้นแปดกันสิ้นแปดก็สิ้นพรหมจรรย์สิ้นพรหมจรรย์นี่เป็นสิ้นที่ใหญ่ใครได้รักษาไว้ยิ่งใหญ่เพราะการประพฤติพรหมจรรย์เนี่ยไม่ใช่เรื่องเล็กไม่ใช่ง่ายน้อยเนี่ยคนไทยมีตั้งเท่าไหร่แล้วคืนนี้มาถือพรหมจรรย์กี่คนคนไทยมี60-70ล้านคนมาถือพรหมจรรย์รวมๆกันทั้งประเทศเนี่ยจะถึงแสนคนไหมก็มีวันละ10คน20คน7คน8คนมีวัดตั้งทานกับวัดที่ใหญ่ๆจะมีคนเยอะที่อื่นเขาก็ไม่ได้ทำสมาธิเพราะสมาธิเนี่ยทำไปแล้วเราทื่อสิ้นเนี่ยคนไม่ได้ทำสมาธิวัดทั่วไปที่เห็นๆก็ไม่รู้ว่าทื่อไปทำอะไรอ่ะเห็นเขาทื่อก็ทื่อตามก็รักษาตามก็พอสิ้นเนี่ยมีอานิสงส์พระเจ้าได้ตรัสว่าเวลาพระให้สิ้นที่โยมรับสาธุสาธุสาธุนี่เขาสรุปสิ้นที่เรียนสุขติงยันติโยมก็สาธุแปลว่าอะไรไม่รู้สุคติยันติสิ้นเนี่ยทำให้ไปเกิดที่สุคติที่มีความสุขที่ไหนมีความสุขเกิดที่นั่นเป็นลูกเศรษฐีมีความสุขไหมไปเกิดกินปลามีความสุขไหมมีสุขอยู่ที่ใจกินปลาก็สุขไปกินปลาหู้ฉลามน้ำแดงก็มีความสุขเท่ากัน
บางทีไปกินดีมีทุกข์ไกวที่เลนโพกสัมปทาสาธุแปลว่าอะไรถ้าคนเข้าวัดก็จะรู้สิ้นจะทำให้เกิดโพกทรัพย์พอเข้าวัดเนี่ยโยมตั้งเกศมาวัดตั้งอาทานเนี่ยพอเข้าวัดมาแล้วเนี่ยพอมีสิ้นเนี่ยมันมีอนิสงส์ตามที่พุทธเจ้าบอกที่เลนโพกสัมปทาสิ้นทำให้มีโพกทรัพย์ไม่อดไม่ยากคนที่สิ้นไม่อดไม่ยากมาวัดตั้งอาทานอดไหมถ้าคนที่มาก่อนเมื่อเช้าก็กินข้าวอิ่มสบายไม่ต้องซื้อไม่ต้องไปห้านั่งคอยตรงลานธรรมนะเดี๋ยวก็ไปตักใกล้ๆเดินไปสิบวาเนี่ยสิ้นทำให้มีโภคทรัพย์มีข้าวกินโดยไม่ต้องไปห้าไม่ต้องไปซื้อมาวัดเอาใจมาอย่างเดียวเอาเสื้อผ้ามาเงินไม่มีก็ไม่เป็นไรข้าวกินฟรีเนี่ยสิ้นทำให้มีโภคทรัพย์เห็นดิเอาแบบเห็นชัดๆที่เราเห็นกันเนี่ยมีผลไม้มีข้าวมีแกงข้าวข้าวหมูมีหมดน่ะเป็นพระมีที่วัดมีทุกอย่างนี่คือโภคทรัพย์ที่ไม่อดมีสิ้นเราไม่อดพุทธเจ้าถึงบอกที่เลนะโภคสัมปทามีสิ้นเราจะไม่จนคนที่มันอดน่ะคือจนมันจนมันเลยอดคนที่มีเงินมากๆอ่ะจะกินอดเพราะใจมันจนไม่กล้ากินเยอะคนทำไมก่อนกินหน้าท้องซ่านจะตายกินข้าวต้มกับเกลือเกลือยังไม่กล้ากินเป็นเม็ดๆเลยกลัวจะหมดเอาเวลาละลายน้ำมาคลุกกับลูกหิ้นกระใส่กระทะคั่วคั่วคั่วเม็ดข้าวโพนเลยเอามาดูดจุ๊บ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 กินกับข้าวต้มประหยัดกลัวจนแต่ว่าประหยัดมันก็ต้องให้ทานนะคนถ้าประหยัดยังไงมันจะกลัวจนพอมาทำไปมีเงินมีทองก็ไม่ค่อยให้ทานมันก็ไปกินลูกหิ้นอีกเห็นพระชาติหน้าไปกินลูกหิ้นอีกผมดูดจวบจวบจวบคนอื่นเขากินไก่กินมุ้งตัวเองไปกินลูกหิ้นไอ้ที่พูดนี่เห็นมาแล้วเห็นเขากินกันก็ไม่อยากให้พวกเราไปกินก้อนหินอีกพอใจมันจนมันจะกินก้อนหินกินเตะเอาไปแช่น้ำพออยากกินก็เอามาล้างคลกใส่กระทะคั่วก็คั่วน้ำเกลือราดอีกลงทุนข้าวกับน้ำกับเกลือกินอดกับแมวอีกแมวกินปลาเค็มกินปลาทูคนกินข้าวกับเกลือจนก็ยังดียังมีข้าวกินบางคนไม่มีข้าวกินต้องไปข้อข้าวเขากินนั่นคือคนไม่รู้จักว่าสิ้นมันดีแล้วคนมารักษาทิ้นเนี่ยก็ต้องมีสมาธิทิ้นมันจะทำให้เกิดสมาธิสมาธิจะทำให้เกิดปัญญาปัญญาของคนที่มาวัดมันจะมีปัญญาอีกอย่างปัญญาจะรู้ว่าเราเนี่ยถ้าปัญญาทางบ้านเนี่ยมันก็ปัญญาอีกอย่างปัญญาเนี่ยมันเอาไว้ทำมาหากินปัญญานี้เอาไว้หาทำเอาตัวให้รอดจากความยากจนรอดจากความบาใบหูหนวกตาบอดแล้วมาทื่อสิ้นมีสติเนี่ยมีสมาธิมีปัญญาเนี่ยกลับไปบ้านก็ไม่ไปโกรธลูกโกรธล้านนะ ไปต้องเปลี่ยนใหม่เพราะคนเนี่ยมาวัดแล้วบางทีกลับไปก็พอกลับบ้านก็เหมือนเดิมตกนรกอีกบนลูกบนล้านวัดมันเลยศาสนาเลยไม่ค่อยเจริญลูกล้านเห็นปู่ย่าตายายมาวัดฮิวบินโตมานอนวัดค้างคืนทั้งคืนกลับไปยังบนเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลง เขาเรียกมาวัดไม่เปลี่ยนแปลงก็แสดงว่าไม่ได้วัดตัวเอง
อารมณ์ข้างนอกก็ยังอยู่เหมือนเดิมนี่ยังโชคดียังได้ทำสมาธิคนทำไมก่อนนี่ไม่ได้ทำพระก็ไม่ได้ซ่อนพระเองก็ไม่มี ทางที่พระไตรปิฎกเล่มเดียวกันทำไม่เหมือนกันบ้านเมืองเรามันถึงไม่สมบูรณ์มีศาสนาก็ไม่สมบูรณ์เพราะคนรักษาไม่สมบูรณ์มันคนรักษาก็ครึ่งพระครึ่งคนมันจะสมบูรณ์ได้ไงเพราะว่าทำซ่อนไว้ดีแล้วว่าเรามาทำผิดเมื่อเรามาวัดเรามารักษาทิ้นรักษาทิ้นคือรักษากายวาจาใจเราเนี่ยให้มันสงบถ้ากายสงบเดี๋ยวใจมันสงบเพราะใจเนี่ยมันเป็นตัวสร้างเราให้เราไปไหนมาไหนแล้วว่ามานั่งขัดใจตัวเองเพราะไม่ต้องไปขัดใจคนอื่นนะเรากลับไปบ้านไปขัดใจลูกหลานอีกนะขัดใจคนอื่นทีนี้วิธีเลิกขัดใจคนอื่นก็มาขัดใจตัวเองเนี่ยเอาชนะตัวเองด้วยการนั่งไม่ขยับเข้านั่งกันได้เราก็ต้องนั่งได้เป็นไรถึงนั่งไม่ได้แล้วคนเหมือนกันเรากินข้าวเหมือนกันเมื่อเช้าก็ตักอาหารมาจากลงตักเหมือนกันทำไมเรานั่งไม่ทนทำไมคนอื่นเขาทนทำไมเขาทนทำไมเราไม่ทนมันไม่ทนเพราะอะไรเพราะแพ้ใจตัวเองมันจะแพ้ทุกอย่างการชนะใจตัวเองมันจะชนะทุกคนอื่นเนี่ยเราจะไปชนะเขามันไม่ได้มันต้องชนะตัวเองกลับไปบ้านถ้าเราเป็นคนเปลี่ยนแปลงนะถ้าเรานั่งแล้วฟื้นใจตัวเองมันสั่งขยับเลิกปวดแล้วเมื่อยโอ้ร้อนก็ร้อนพัดลมก็ไม่มีนั่งอยู่ได้ไงลุกเลิกไปนอนดีกว่าเนี่ยคือมันชวนการชนะใจเองมันชวนเราก็ไม่ไปกายไม่ลุกใจมันไปไม่ได้หรอกมันก็ปรับแป๊บปรับแป๊บมันชวนแต่เราไม่ลุกเขาเรียกขัดใจตัวเองคนพอขัดใจตัวเองมันจะไม่ขัดใจคนอื่นทุกอย่างมันจะลงตัวไปเองจิตใจจะทั้งงบไปเองไปบ้านก็ไม่บ่นใครพอนึกจะบ่นก็ขัดใจตัวเองไม่พูดดีกว่าพูดแล้วมันไม่มีเปลี่ยนแปลงพูดแล้วแก้ปัญหาไม่ได้พูดไปก็ไม่มีประโยชน์พอพูดไม่มีประโยชน์ก็ทะเลาะกันถ้าเราไม่ขัดใจตัวเองเลยทะเลาะกันคนเราอยู่ต้องคนก็ทะเลาะกันก็ทั้งๆเรานั่งอยู่คนเดียวยังขัดใจตัวเองไม่ได้ก็ทะเลาะกับตัวเองอยู่นี่เนี่ยพอออกจากเราไปก็ไปทะเลาะคนอื่นแต่งงานก็ทะเลาะกันสามีภรรยาไม่ต้องไปทะเลาะใครอ่ะเพราะคนเราอยู่คนเดียวก็ต้องอยู่กับตัวเองก็ต้องขัดใจตัวเองยังลิ้นกับฟันเคี้ยวข้าวยังคบกันเลยนาบาซาเราจะอยู่กับคนอื่นคนอื่นในไข่ก็ไม่รู้ไปแต่งงานมาในไข่ก็ไม่รู้ตอนเจอกันก็ดีอยู่ไปนานๆก็มันก็เบื่อเพราะคนเราเบื่ออยู่ด้วยกันทุกวันก็เบื่อเราต้องขัดใจตัวเองพอเบื่อเราก็ทำให้เบื่อเพราะเราแต่งงานไปแล้วก็อยู่ตายเพราะตายอยู่เนี่ยเราพยายามมาวัดชวนเข้ามาวัดคนถ้าเข้าวัดมันจะครอบครัวจะเป็นสุขลูกหลานก็จะดีว่านอนต้นไงเพราะเราพาเข้าวัดถ้าเราไม่ขัดใจตัวเองเลยปล่อยตามตะเพตะตาลูกหลานไม่มาคนโบราณก็ถึงพยายามพาลูกหลานไปวัดเขากลัวว่าลูกหลานมันไม่มีบุญหนึ่งแล้วก็มันจะว่ายากต้นยากพอมันว่ายากต้นยากเนี่ยมันจะลำบากพูดอะไรก็ไม่ได้ดีไม่ดีมันตีพ่อแม่ฆ่าเลยมันจะเอาเงินเพราะเราไม่พาเข้าวัดมันต้องให้รู้จากบุญคุณพ่อแม่เมื่อเราเลี้ยงพ่อแม่เราก็ต้องเลี้ยงให้ลูกดูถ้าเราไม่เลี้ยงต่อไปลูกก็ทิ้งเราต้องอดทนนะคนอยู่ในครอบครัวต้องอดทนสู้เป็นผู้ยิ่งก็ต้องอดทนสู้ทุกวันเนี้ยอยู่โลกข้างนอกมันลำบากถ้าไม่มีความอดทนอยู่ยากมีแต่ปัญหาทุกอย่างปัญหาเงินทองปัญหานี้สิ้นทุกวันนี้มีคนมีแต่นี้มีแต่ทุกวันนี้สิ้นมันทุก
การเป็นนี้นี่คือความทุกข์เป็นนี้ป่วยนี่ความทุกข์ทั้งนั้นเราต้องฝึกใจเพราะว่าคนเราพอคัดใจได้ต่อไปมันจะคัดใจตัวเองไปเรื่อยมันจะทะเลาะใครก็คัดใจมันจะไปเที่ยวก็ไม่ไปพยายามทำตัวให้มันกลับไปแล้วให้เข้าเห็นว่าไปวัดมันดีจริงๆไม่ใช่ไปวัดกลับมายิ่งกว่าเดิมโกรธมากขึ้นกว่าเดิมพูดไม่รู้เรื่องเงียบไม่เป็นกลับมาเหมือนเดิมเสียวัดลูกหลานมันก็ไม่อยากไปเขาไปไม่แม่กลับมาก็เหมือนเดิมด่าเหมือนเดิมบ่นเหมือนเดิมคือพ่อแม่อยากจะให้ลูกมันได้ดีก็เลยบ่นพอบ่นลูกมันก็ไม่ชอบแม่จำจีจำใจไม่รู้จะพูดทำไมพูดนะข้าวนะข้าวลูกหนีออกจากบ้านเด็กทุกวันนี้มันโมโหมันหนีออกจากบ้านเลยมันว่าพ่อแม่ไม่รักพ่อแม่บ่นมันว่าไม่รักแต่ไปอยู่คนอื่นคนอื่นไม่บ่นไงทำอะไรก็ทำมันตามใจมันก็เลยไปรักคนอื่นพอมันรักคนอื่นมันก็ไม่ชอบเราเราเจอหน้าอะไรก็บ่นให้เราก็อยากให้มันดีก็เลยบ่นกลายเป็นเบื่อลูกก็เบื่อหนีออกจากบ้านคนทำไมมีปัญหาเยอะลูกหลานติดยาเยอะคนติดยาแถวบ้านตมานี่ตุ้มมุดนะตุ้มมุดมีคน500นะแถวสุพรรณก็ดูโรงเรียนท่ำชุกเด็ก 2,500 คนไปจับตรวจเยี่ยวเป็นสีม่วง 1,500 คนเด็กนักเรียนนะม.1 ถึงม.6แล้วบ้านเราเมืองเรามันจะอยู่ยังไงยาเม็ด200ค่ายันพันโรงค่ายยาพันโรงค่ายเด็กถ้าเด็กต้อง 2,000 กว่าเยี่ยวที่ม่วง 1,500 พันโรงก็รวยพันโรงนี่ตายไปแล้วที่พูดเนี่ยไม่ใช่คนอื่นคือคนที่ตายไปแล้วเพื่อนอาตมาเนี่ยตายโดนทุบตายพันลงค่ายยามันถ้าเราไม่พาลูกเข้าวัดเราจะเสียใจทีหลังเด็กทุกวันเนี่ยพอมันค่ายยามันไม่มีเงินซื้อมันไม่ไปลักไปกระชากวิ่งเหล่าเข้ามันก็ต้องไปค่ายเองเพราะมันเป็นวงจรที่ค่ายเองมันแก้ไม่ได้ในเรื่องพวกนี้มันก็เป็นเรื่องของกรรมก็ไม่ต้องไปแก้คนอื่นต้องแก้ตัวเองเพราะว่ามันเป็นกรรมของเรามีลูกล้านติดยาก็ต้องปล่อยมันไม่ฆ่าเราก็บุญแล้วก็ดีแล้วคนเนี่ยเพราะเมืองมันเสื่อมเมืองไทยนี้เสื่อมมากถ้าเปรียบเทียบกับเมืองอื่นๆนะประเทศไทยเนี่ยเสื่อมที่สุดเสื่อมในโลกเป็นอันดับ1ต้นๆของโลกเลยทั้งๆที่มีศาสนาพุทธจิตใจคนเสื่อมสามมากถ้าไปเทียบกับประเทศอื่นประเทศอื่นเขาก็ฆ่ากันเพียงแต่ไม่เท่าไหร่แย่งกันเป็นใหญ่นิดๆหน่อยๆบ้านเราเมืองเรามันมีทุกอย่างที่ทำให้คนเสียถ้าเราไม่เข้าวัดไม่พาลูกเข้าวัดเราจะเสียใจเราต้องทำใจถ้าลูกเป็นอย่างนั้นต้องทำใจตายก็ตายเราจะไปทำไงไปแก้มันไม่ได้มันแก้ที่เราแก้ลูกไม่ได้ต้องแก้ที่พ่อแม่เพราะบ้านเราเมืองเรามันเป็นอะไรที่กุลียุคมากที่สุดเนี่ยยุคนี้เขาเรียกกุลียุคพุทธเจ้าว่ากุลียุคยุคเนี่ยยุคแย่งกันกินแย่งกันใช้แย่งกันนำมาหากินแย่งกันหนักเข้ามันจะโกงกันแล้วฆ่ากันแย่งกันเป็นใหญ่ก็จะยกพวกฆ่ากันตีกันเพื่อเป็นใหญ่จะเป็นหนักขึ้นที่เราเห็นเห็นนี่มันยังเพิ่งเทมเพิลเขาเรียกมันยังไม่ถึงนี่เพิ่งจะจ่อเข้าไปเพิ่งจะรุนแรง อาตมาเคยคุยกับคนลาวเข้ามาเนี่ยวันนั้นเข้ามาเป็นม่อนนวดผู้ชายบอกมานวดให้เขาบอกว่าเมืองไทยดีนะเขาชอบเมืองไทยเงินดีอยู่แล้วมันมีเงินห้าเงินง่ายทำงานก็ได้เงินบอกบ้านเข้าไม่ดีเงินมันน้อยก็ทุกคนละอย่างแต่บ้านเขายังไม่เสื่อมเหมือนบ้านเราเทศลาวนะเ
เขายังไม่ประท้วงเมื่อเรายังไม่แย่งกันเป็นใหญ่มากมายเป็นแค่กลุ่มหนึ่งกลุ่มหนึ่งก็ยังดีว่าเราเมืองเรามันไม่เอาเนี่ยไม่เอาศาสนาอินเดียนี่ก็เอาศาสนานำหน้าใครทำผิดเขาเอาศาสนามาแก้เขาไม่เอากฎหมายแก้นะผิดศาสนาถือว่าผิดเขาจะบอกว่าผิดกฎหมายไม่เกี่ยว รถชนวัวเนี่ยรถไปชนวัวตายไอ้คนขับผิดแต่บ้านเราเนี่ยต้องดูกฎหมายถนนนี้วัวข้ามได้ไหมถ้าข้ามไม่ได้รถผิดถ้าข้ามได้วัวผิดหรือรถผิดเขาจะตัดติ้นว่าเป็นอย่างนี้ของเขาเนี่ยรถชนวัวคนผิดรถผิดถ้าก็เจอก็จุดไฟเผาเลย เขาไม่ใจกฎแบบบ้านเราเนี่ยเอาตำรวจมาเคลียร์เขาไม่เคลียร์จุดไฟเผาเลยรถคันนี้จุดไฟเผาไปเลยคนขับนี่ต้องหนี้ฐานก็ฐานถ้าไม่ฐานเขาไล่ตีตายเลยนะถือว่าไปทํายางพานะของพระเจ้าเขาตายมีความผิดเขาเอาศาสนาเป็นใหญ่บ้านเราเอาเงินเป็นใหญ่เอาพวกรวยๆเป็นใหญ่ผู้ดีมากข้างเป็นใหญ่มีพวกมากเป็นใหญ่นี่มันเป็นยุคของพุทธเจ้าก็บอกเลยว่าต่อไปมันจะเป็นแบบนี้ มันจะหนักขึ้นหนักขึ้นหนักขึ้นคนจะฆ่ากันมากขึ้นเพื่อแย่งความเป็นใหญ่นี่มันยังไม่มากในบ้านเมืองเราเนี่ยมาเติมถ้อยเรื่องศาสนาแล้วก็สมัยก่อนวันโกนวันพระเขาหยุดสมัยนี้หยุดเสาร์อาทิตย์คนมันก็เลยเสื่อมจากวัด ศาสนาไม่เสื่อมคนเสื่อมไปเองเมื่อก่อนวันพระพ่อแม่พาลูกมาวัดวัวควายไถนาเขาต้องหยุดไม่ทํางานวัวควายไม่ทํางานคนไม่ทํางานไปวัดอย่างเดียวมีความสู้การไปวัดเขาจะชวนกันไปพ่อแม่ชวนลูกไปลูกไปวัดแล้วคนมันเคยไปสละเคยไปไส้บาตรตักบาตรใจมันจะกว้างมันจะว่าง่ายเป็นคนใจกว้างพูดง่าย ทุกวันนี้มันเป็นเด็กใหญ่แคบหมดเลยตื่นเช้ามาเก้าโมงสิบโมงเช้าอาทิตย์สิบเอ็ดโมงก็พาไปห้างโหลดเข้นเลยเข้นลูกไปห้างไปเรือคล่องก็ไปเล่นเกมห้างจากศาสนาไปเลยพอไม่พาลูกมันรุ่นลูกมันโตมันก็ไม่พามาแล้ววัดมันก็ไม่มามาได้ไงมันผิดประเภทเข้ามีแต่เข้าไปเที่ยวกันไม่มาวัด วัดมันต้องมาแต่เด็กก่อนจะไม่ตายถึงเข้าวัดบางคนนี่ตายถึงมานะไม่ตายไม่เข้าพอตายเนี่ยก็จุงกันมาวัดเอาพระไปจุงศพกลัวมันจะไม่มาวัดไปจุงมาเอาไส้ทิ้นไปจุงมาจากนู้นในโรงพยาบาลฉีดยามากระทุกมาให้วัดมาสวด แต่โบราณเขาไม่ได้คิดอย่างนั้นไม่ได้คิดว่าไปโรงพยาบาลตายแล้วมาวัดคนสมัยก่อนพอไม่สบายเขานิมนต์พระไปสวดที่วัดสวดตั้งก็ยังไม่พระที่วัดไปสวดที่บ้านเขาเลยไปสวดตั้งก็ยังไม่ตายไปสวดมนต์ให้ฟังทุกวันนี้ตายหรือถึงจะสวดทำไมก่อนยังไม่ตายพอป่วยหนักๆนิมนต์พระไปถวายทั้งอาจารย์สวดมนต์ให้ฟังให้จิตคนจะคนป่วยเป็นกุศลจิตเป็นทุกข์มันก็ค่าย หายจากไข้จากป่วยได้ทุกวันนี้ไปไส้โรงพยาบาลอย่างเดียวเนี่ยคือคนล่องว่าไปโรงพยาบาลแล้วไม่ตายไปแล้วมันจะหายไปแล้วมันจะรอดเดี๋ยวก็ได้กลับไปมันก็ได้กลับอีกครั้งเนี้ยได้กลับครั้งหน้าจะได้กลับเปล่าครั้งหน้าจะต้องเอาพระไปจุงกลับตายทำไมต้องเอาพระไปจุงด้วยจุงเพื่ออะไรแต่ คนเขาคิดกันว่าคนตายมันมีวิญญาณเป็นพี่มันต้องเอาพระไปจุงคนคิดยังไงต้องเอาพระไปจุงพี่เดี๋ยวพี่มันจะล่องอยู่ในโรงพยาบาลมันไม่มาเวลาจะมาต้องบอกไปแม่ไปบ้านแต่ผมไม่มาไม่ถึงบ้านแล้วแวะเข้าวัดพาแม่เข้าวัดแม่ตายแล้วไม่พาไปบ้าน คนต่างจังหวัดเขาจะพาไปบ้านเขาจะไม่เอาไปไหว้วัดพอแม่ศพสวดอยู่ที่บ้าน3 วัน 7 วัน
คนจะไม่นี้สวดสามคืนพอวันที่เจ็ดไปทําบุญเจ็ดวันพอวันได้หนึ่งร้อยไปทําบุญร้อยวันก็ทําวันเดียวคนจะไม่คนทําทุกวันตั้งกับวันตายใส่บาตรทุกวันยันหนึ่งร้อยวันก็ยังใส่เลยร้อยวันจนอีกคนหนึ่งตายคนไม่ตายก็ยังใส่บาตรอยู่ตายเป็นรุ่นๆๆก็ยังใส่บาตรเป็นร้อยวันพันวันใส่ทุกวันวันพระไปวัดอีก วันอาดาใส่บาตรทุกวันนี้เดินไปไม่มีใบตลาดคนใส่บาตรเดินไปทั้งซอยไม่กี่คนคนเดินจะเยียบกันตายใส่บาตรไม่กี่คนเพราะเขาไม่รู้เขาคิดว่าใส่บาตรมันไม่ได้อะไรคนมันไม่รู้เพราะคนนี่เราไม่เข้าวัดจิตไม่เคยสงบเลยจะไม่รู้เลยว่าใส่บาตรเนี่ยใส่ไปเพื่ออะไรใส่เราจะได้อะไร มีแต่หมดไปหมดไปจริงๆแล้วพุทธเจ้าบอกมันเป็นฐานฐานเนี่ยมันเป็นเบื้องต้นของคนที่จะต้องมีใจอบอ้อมอารีคนเนี่ยถ้าเราไม่มีฐานก็ทะเลาะกันยกง่ายๆคือเอาที่เราเห็นปัจจุบันพอไม่มีฐานก็เกิดการขี้เนี่ยวกันมีที่ดินก็ลุกกันไปลุกกันมาอยากได้ของคนอื่นมีแต่อยากได้ไม่อยากให้ แต่มาฝึกเนี่ยมาวัดมันต้องฝึกให้คนเรามันต้องฝึกให้ก่อนความตะนี่มันจะให้ไปมันค่อยๆงอกงามขึ้นอยู่บ้านไม่ได้แล้วมีแต่ต้อนกันไม่ให้ยอมคนนู้นไม่ยอมคนนี้ไม่ให้ยอมแพ้อย่าแพ้มันเอามันเลยแต่มาวัดนี่ก็จะต้อนให้แพ้ คนอื่นแต่เอาชนะใจตัวเองการจะเอาชนะใจตัวเองมันก็ยากพอเราทำได้แล้วมันจะง่ายมันจะมีโอโหสิกรรมโมโหเราก็ไม่ทำร้ายเขาสงสารเขาเพราะคนเรามันเกิดมามีทุกข์ทั้งนั้นนั่งนี่ทุกข์ทั้งนั้นนี่นั่งนี่ทุกข์ครึ่งกว่าเลยนั่งเนี่ยเมื่อไรจะเลิกสักทีจะได้ไปเริ่มทุกข์แล้วทุกข์ไหมจะอยู่ได้ไงทั้งคืน ถ้าอยู่ก็ตายที่อดนอนทุกข์แหละทุกข์ที่ใจก่อนแหละคนเราทุกข์ทั้งนั้นนั่งปวดนั่งเมื่อยก็ทุกข์ไอแคกแคกนี่ก็จะตายแล้วนะถ้ามันไอทีไม่หยุดตายอ้าวมันเตือนแล้วแกจะตายแล้วเนี่ยแกไอแล้วเนี่ยโรคเข้าไปในกายแกแล้วเพราะมนุษย์นี่เป็นหลังของโรคโรค108อยู่ในตัวเรานี่แน่ทุกข์ทั้งวัน ไม่รู้ปวดท้องถ่ายก็ทุกปวดปัสสาวะก็ทุกนั่งนานก็ทุกปวดจะตายนั่งสุขได้อย่างเดียวคือที่ใจทุกข์ก็ทุกข์ที่ใจสุขที่ใจห้าได้เราเลือกได้เลือกเอาว่าเราจะเอาทุกข์ที่ไหนทุกข์ที่ใจหรือทุกข์ที่กายทุกข์ที่กายมันไม่มีจบมันก็ทุกข์มันในทางปีอันเผ่าก็ยุคเข้าเตาเมื่อไรนะให้ทุกข์ดับทั้งหมด จิตก็ไปที่ใหม่ไปทุกข์ต่อไอ้ที่มันไปเพราะมันทุกข์ไงกายมันทุกข์มากก็โดดนี่มันคนต้องคนกลัวก็นี่ไปก่อนมึงตายคนเดียวกูไม่เอาแล้วกูไปห้าที่ใหม่จิตมันก็หลอกเราอยู่งี้เนี่ยเกิดกันมาคนละเท่าไหร่แล้วเนี่ยนับชาติไม่ทวนแค่นั่งสมาธิเมื่อกี้คิดกี่เรื่อง กี่เรื่องถึงบ้านเรื่องละถึงลูกอีกเรื่องถึงสามีอีกเรื่องมันจะไปเที่ยวเปล่าวะเรื่องจะไปเล่นบอลเปล่าวะมันทุกข์หมดเนี่ยนั่งอยู่ในจิตไปทั่วเลยตัวคิดในตัวเกิดคนที่ว่าไม่เกิดตายแล้วไปเกิดคิดแล้วเกิดไปตามความคิดที่เขาเรียกไปที่ชอบที่ชอบพอออกไปที่ชอบที่ชอบเถอะพอตายแล้วบอกให้ไปที่ชอบที่ชอบ ก็คนชอบคิดคิดอะไรมันก็ไปนั่นนะแล้วก็ทำบุญตามตูดทำบุญเจ็ดวันร้อยวันให้ติดบุญก็บุญให้มันจะได้ในเผาไฟไปแล้ว เขาทำเพื่อโบราณเนี่ยเขาทำไว้เพื่อให้เราเนี่ยมาวัดให้ลูกหลานเนี่ยมันจะได้มีบุญคนมีบุญจะเป็นคนมั่งมีที่สุข ห้าทางดับทุกตัวเองได้เวลาทุกแล้วไม่รู้จะไปไหนก็เข้าวัดถ้าคนไม่เข้าวัดเลยเนี่ยทุกไม่รู้จะไปไหนก็ผูกคอตาย
เพราะมันดับไม่ได้ทุกข์มันดับที่ใจดับไม่ได้นะคนไม่รู้จักทางดับทุกข์การดับทุกข์ก็คือขัดใจตัวเองนี่แน่มันเป็นทุกข์ที่เราดับได้รู้ใจตัวเองเนี่ยทุกข์มันจะดับทําไมมันถึงต้องดับเพราะคนมีปัญญามาวัดก็ต้องรู้อ๋อมันป่วยอย่างนั้นเองให้ผู้ชายมันมีเมียมากก็มันอย่างนี้เองมันไม่ใช่มีแต่พวกเราพวกคนอื่นเขาก็เยอะมันเป็นเรื่องกับทุกคนแล้วไงทุกข์อยู่คนเดียว คนอื่นมันไม่ทุกข์ลงไปทางหมดเลยเพื่อไอ้คนนั้นทุกข์กับเราอีกเราดันไปทางเขาเรายังไม่เจอคนที่ทุกข์กว่าเราทุกคนมีความทุกข์หมดมีลูกก็ทุกข์ทุกข์เพราะลูกมีล้านก็ทุกข์เพราะล้านมีสามีก็ทุกข์มีภรรยาก็ทุกข์พุทธเจ้ามันเป็นเหตุแห่งทุกข์ของคนไปยึดติดคนใดคนหนึ่งก็ทุกข์ทุกข์ไม่ยากตายนี่ก็มาหั่นอยู่แล้ว แค่เราจะตายลองหลับตานอนคืนนี้ลองไปหลับตาดูแล้วทำตัวเองว่าเรากำลังจะตายตอนเนี้ยเนี่ยกำลังจะดับแล้วเนี่ยจิตมันจะออกจากร่างอยู่เนี่ยดูที่ว่ามันเป็นยังไงมันพอใจไหมมันจะมีอะไรเกิดขึ้นมั่งคนจะตายไม่ต้องมาจะดึงไปไหนได้นะอาตมาไปเยี่ยมคนป่วยโรงพยาบาลทุกที่ตู้ทุกคนจะตายโอ้ยเอาไว้ ออกซิเจนมาใส่คอจัดเขาในคอพูดก็ไม่ได้มัดมือไว้ข้างข้างนี้ก็มัดข้ามัดข้างหนึ่งงอข้าในข้างเดียวมือดึงนี้ก็ตึงทางนี้ก็ตึงพวกผูกไว้ไอ้ควายจะเขาหลักเชือดคนโรงพยาบาลเหมือนกันก็ไอ้ที่เขาลงเชือดหมอก็อยากจะช่วยให้แต่คนมันก็อยากจะตายเพราะมันทุกข์ แต่มาเคยไปเยี่ยมคนที่ทำแบบเนี้ยที่โรงพยาบาลจังหวัดกาญเข้ามารับให้ไปเขาบอกเขาอยากเอาออกเขายอมตายจะไส้เลยไอ้เนี้ยแต่มือพวกมัดไว้ดุกดิกไม่ได้พอดุกดิกห้าวพวกจะมาแกะไอออกซิเจนออกให้พวกก็กลัวจะตายลูกหลานก็กลัวแม่จะตายให้แม่ก็อยากจะดึงออกอยากจะพูด พูดไม่ได้เพราะนั้นแย่หลอดลมไว้อีกใช้ลมเป่าพูดนอนใต้นั่งงอกแงกงอกแงกงอกแงกให้เขียนหนังสือดึงเอามือออกมาเอาปากกาให้เขียนเขียนดิจะเอาอะไรเห็นปลาอะไรจะเอาอะไรเอาปากกาไปเขียนชักออกเถอะฉันยอมตายฉันอยู่ฉันก็ทรมานให้ชักอันนี้ออก ออกซิเจนออกจากปากเถอะท่านยอมตายคนป่วยมันยอมตายมันทรมานญาติก็กลัวจะตายไปเส้นให้หมอไว้แล้วหมอก็ต้องทําเต็มที่เพื่อช่วยหมอก็อยากจะช่วยแต่ไม่รู้ว่าคนไข้มันทุกข์มันอยากตายเอาไอ้นี้ใส่คอบอกตายดีกว่าเขียนจดหมายก็มัดไว้เหมือนเดิมพยายามจะไปเอาออกเดี๋ยวตายลูกหลาน ยาวเดี๋ยวตายเขาพูกไว้เหมือนเดิมก็แดกก็แดกดึงก็ไม่ได้เราไปยืนดูเลยโอ้ไม่ทุกข์ได้ไงเป็นเราก็ทุกข์ก็พวกมัดแค่นมัดข้าวไว้ให้นอนรอจะคล้องเฮาจะเข้าห้องไอ้นั่นอย่างเดียวห้องดับจิตเวลาจะตายก็หลุนเข้าห้องดับจิตไปตายคนเดียว ลืมตาก็ไม่เห็นใครอยู่ในห้องดับจิตก็นอนอยู่คนเดียวอยากให้หน้าลูกล้านมันก็ไม่มาหันมามันก็กลัวเราตายกลัวพี่อีกหมอก็ไม่อยากให้เจอใครอยากให้ตายใส่ห้องดับจิตไว้น้อยคนนะที่เข้าห้องดับจิตแล้วจะรอดออกมานอนคนเดียวโยมไปนอนคืนนี้ลองนึกว่าตัวเองอยู่ในห้องดับจิตบ้างดิแล้วนอนทุกข์ผูกแข้งผูกข้าวไว้นะจะทำยังไง คนที่มีธรรมะเท่านั้นที่จะทำใจได้แล้วแบบนั้นนะมันก็ไม่สู้เพราะว่ามันเป็นการเพิ่มภาระให้กับคนตายนั่นแหละทุกข์มากขึ้นคนโบราณไม่มีไอ้ออกซิเจนใส่คอใส่ไม่มีอย่างไม่จบเรื่องเวลาหมดแล้วเดี๋ยวกินเวลาเขาอีกถือว่า น่ากลัวแล้วก็น่าคิด
ว่าคนเราเกิดมาเพื่ออะไรเกิดมาเพื่อตายแล้วก้อนจะตายจะทำอะไรจะทำอะไรให้กับตัวเองมั้งว่าเราเนี่ยตายแล้วมันต้องไปเกิดเนี่ยจะเอาอะไรไปทรัพย์สินเงินทองเนี่ยเอาไปได้ไหมทำไงจะเอาไปคนโบราณตายแล้วเอาไปไม่ได้เขาก็ยัดใส่ปากให้เขาเรียกเงินปากพี่เขาจะยัดให้คนตายไปเอาดอกไม้ใส่มือให้ให้ไปไหว พอเกตแก้วพระจุฬามณีเป็นเจดีย์ที่อยู่บนดาวดึงโบราณทำกันทุกคนทำไมนี่ไม่มีตายแล้วชีดยายัดใต้ลงผนึกเลยทำไมก่อนมีฟื้นมีอะไรฟื้นมาเล่าให้คนฟังก็มีแต่ทุกวันนี้ไม่มีตายแล้วสู้เผาทิ้งเลยแล้วเป็นเหล่าเนี่ยคนนี้มันต้องเกิดมันเป็นเหมือนการงูลอกคราบเนี่ยมันต้องเลื่อยไปคราบก็ทิ้งไว้คนก็เหมือนกันเหมือนเปลี่ยนเสื้อผ้าเอาเสื้อผ้าทอดแต่ตัวเองก็เดินไปแต่ตัวเองจะไปได้เสื้อผ้าใหม่แล้วจะทำยังไงมันจะได้ดีหรือเปล่าไ
ันเราเชื่อไหมก็ต้องเชื่อม้าฉลาดจะตายทุกวันนี้ม้าฉลาดเยอะฉลาดยังคนพูดไม่ได้อย่างเดียวนอนกับคนแต่บนเตียงบางนั้นๆเลี้ยงม้านอนบนเตียงมันก็มีบุญแต่จริงๆมันญาติเก่าพ่อแม่พี่น้องนั่นแหละมันผูกพันจิตมันผูกพันไปเกิดที่ไหนก็ซื้อมาเกิดอยู่เชียงใหม่ยังไปซื้อตัวหมื่นกว่าซื้อกันมาให้ม้าตัวน้อยๆตัวหมื่นสองหมื่นนั่นในญาติทางนั้นพอไปเกิดก็มันต้องโดนจิตโดนใจให้ไปเอามาเพราะจิตมันทึ่งกันม้ามันคิดถึงเราคิดถึงแม่ไปอยู่ในม้าเลยเราก็จําไม่ได้เอามาเลี้ยงบอกไม่ชอบใจก็ปล่อยเป็นเขาตังเลยคนไม่ได้อาบน้ำเลยไม่อาบน้ำนักเขาปล่อยวัดเลยเอาแม่ปล่อยวัดเลยจะไปปล่อยนั่นเป็นแม่เรามาปล่อยวัดก็ยุ่งเลยพอเป็นม้าปล่อยวัดเลยตอนเป็นคนไม่เอามาปล่อยพอเปลี่ยนร่างปล่อยเลยมันจำไม่ได้มันเปลี่ยนชาติใหม่คนเรามันต้องเดินทางเราจะไปบ้านมาวัดก็ต้องเดินทางต้องใช้เงินต้องใช้เสื้อผ้าใช้กระเป๋าไปนานก็ต้องเอาไปเยอะเราจะไปตัวโมเราไปอเมริกาเราจะไปสักเดือนเราต้องเอาเสื้อผ้าไปเยอะๆเอาเงินไปเยอะๆถ้าไม่เอาไปเป็นไงมีแต่ตัวเครื่องบินตีไปจะกินอะไรคนตายมันคนเดินทางเหมือนกันแต่เรามันเดินทางไกลเผาบ้านทิ้งเลยร่างกายคือบ้านเราเผาทิ้งไปเลยไปแต่จิตแล้วก็เดินทางไปไม่มีเงินก็ไม่มีเสื้อผ้าก็ไม่มีจะเอาอะไรไปกระเป๋าใส่เสื้อผ้าก็ไม่มีแล้วจะไปนอนบ้านใครนอนที่ไหนก็ไม่รู้คนตายเป็นงั้นพอตายไปแล้วมันไปเกิดใหม่เกิดใหม่แล้วเราไม่มีทุนพุทธเจ้าบอกให้เราเนี่ยเตรียมทุนไว้คือการให้ทานเกิดไปในฐานที่เราให้นี่มันจะไปปรากฏในอนาคตที่เราจะไปเมื่อเรามาเนี่ยชาติเนี้ยชาติที่แล้วเราทำไว้พอเรามาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยทุกอย่างเตรียมไว้ให้มีทั้งเสื้อผ้ามีทั้งข้าวมีทั้งคนเลี้ยงดูพ่อแม่เลี้ยงดูเราเนี่ยมันก็มีบุญกรรมต่อกันมีข้าวมีอาหารมีเงินให้ไปเรียนหนังสือเนี่ยบุญเก่าแล้วทำไมบางคนไม่มีเงินเรียนหนังสือบางคนนี่เลือกเฟือบางคนก็รวยล้นฟ้าทำไมเขามีทำไมเราไม่มีทั้งที่ก็คนเหมือนกันเพราะอะไรเพราะบุญกรรมที่ทำมาคนที่ให้ทานเนี่ยมันจะมีมากพ้นได้ในอนาคตและปัจจุบันเนี่ยปัจจุบันก็ดูง่ายๆก็จะมีเพื่อนหมู่พวกเพื่อนฟุ้งจะมากถ้าเราให้ทานบริวารจะเยอะก็ประชาชนหน้าบริวารก็เยอะคนให้ทานนะเพราะมันมีในพระไตรปิฎกเวลามันน้อยแต่มาแล้วให้โยมฟังไม่ทันแล้วมันหมดเวลาเดี๋ยวก็จะมีอาจารย์องค์ใหม่มาเข้ามาคอย เรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องที่ละเอียดถ้าเราทำจิตสงบเมื่อไหร่เราจะเชื่อเราไม่ต้องไปเชื่อพอเราทำจิตสงบเนี่ยทำสติให้จิตอยู่กับกายตัวเองพยายามให้อยู่มากที่สุดเวลามาวัดพยายามอย่าให้จิตไปบ้านอย่าให้จิตไปห้าคนอื่นถ้าตายเราก็ไปเลย
เพราะจิตเป็นตัวเดินทางมันไม่ได้ใช้รถใช้อะไรเดินพอตายไปเลยบางคนตายแล้วบางคนจะเห็นไปปรากฏที่บ้านที่ก็ว่าเห็นพี่เอ้ยมาที่นี่คนมันไปปรากฏจิตมันคิดถึงก่อนที่จิตจะออกจากร่างจิตมันไปได้มันไม่ต้องเดินทางแป๊บทึ่งเลยแต่คนมันต้องมีก้าวแข้งก้าวขาลุกช้า จิตมันไปไหวที่เขาเรียกพี่พี่แต่คนเราที่กลัวพี่มันกลัวให้คนตายแต่พี่จริงๆคือจิตที่มันไปนั่นนั่นแหละพี่คนทำไมก่อนปล่อยพี่พุงตายเขาเรียกพี่พุงตายมันจะมาจากฝ่าฟุ๊บลงมาตกทําไมนี่เขาเรียกดาวตกทําไมก็เรียกพี่พุงตายพอเนี่ยกลางเดือนแบบเนี้ยไปมองบนท้องฟ้ามันจะมีแสงไฟวิ่งจู้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 เขาห้ามฉี่อย่าไปฉี่โบราณบอกอย่าไปฉี่ไม่ฉี่ พอมันตกตรงไหนพวกนั้นมาเกิดเขาเรียกจิตคนมันมาเป็นแสงเกิดโบราณเชื่ออย่างนั้น แต่จริงๆดาวตกมันไปเสียดกายอากาศเขาก็เลยว่าอย่าไปทักเขาไม่ให้ทำแต่จริงๆมันก็มีจิตคนมีเคยเห็นเขาเข้าส่งกันไหมเห็นเจ้าพ่อไหมนั่นแหละพี่ไอ้ตายแล้วมันยังไม่ถึงเวลา คนไม่ถึงคราวตายหนึ่งบุญไม่ส่งบาปไม่ส่งเป็นสัมภเวทีพี่เลยร้อนก็เจ้าเข้าคนพอเข้าคนก็ยากสู้บุหรี่ยากกินเหล้าพี่มันตอนมันเป็นคนมันทำไงตายมันก็เป็นเหมือนเดิมเพราะบุหรี่เหล้านี่ไม่ได้ติดที่กายนะมันติดที่จิตบางคนเจาะคอมันรูเบลเลอร์ยังมาสู้เลยจิตมันติดกายจะตายอยู่แหละก็ยังเลิกไม่ได้ทอง ป้องกินเหล้ามาเป็นมะเร็งตับบอกกินเหล้าเปล่ากินเมียบอกเนี่ยไปห้ามหม้อพอดีขึ้นมาหน่อยหม้อบอกอยากกินเหล้าไปกินทองบวมเหมือนเดิมอีกกินมันติดก็ตัวจะตายอยู่ทองจนบวมเลยยังไปกินอีก เพราะจิตมันติดนะมันใช้กายติดนะทุกวันนี้คนเราไม่รู้จักตัวเองเป็นทาสของจิตเอานู่นเอานี่จิตมันเรียกร้องเราก็ทําตามไปปล้นธนาคารก็ไปตามจิตเวลาเขาขั่งเขาขั่งจิตเอากายไปขั่งจิตมันอยู่ด้วยมันก็ทรมานจิตตัวเองตัวเองติดคุกนะจิตมันติดด้วยนะไปไหนไม่ได้ก็อยู่ในคุกนั่นแหละเขาเรียกขั่งทรมาน ก็เรียกนรกบนดินถ้านรกใต้ดินมันมากกว่านี้ไล่เท้าคนทุกวันนี้ไปได้มาได้มันก็ลำบากยากแท่นเข้นทำดีทำยากทำชั่วนะแป๊บเดียวทำดีนะยากจะนั่งสมาธิสักชั่วโมงนึงก็ยากยุกยิกยุกยิกยุกยิกมันคันไปหมดมันปวดไปหมดเพราะมันฟื้นจิต จิตพอไปบังคับเข้ามันจะฟุ้งซ่านเลยเมื่อเราไปบังคับให้เราอยู่นิ่งหลับตานิ่งๆมันไม่ยอมคนเราไปตามใจมันเคยอยากสู้บุหรี่สู้อยากกินเหล้ากินอยากกินข้าวกินไปตามใจมันยากอะไรตามใจมันไอ้ตัวยากมันทำตัวให้เราเดือดร้อนพอเป็นไข้เป็นหน้าหมอก็โทษไอ้ตัวยากมันทำเราไปตามใจมันเคย ถึงว่ามานั่งสมาธินั่งดูใจตัวเองดูจิตตัวเองอย่าไปทำตามมันมันชวนอย่าไปเลิกถ้าไปตามใจมันเราก็เสียขนออกอยากวาดไปก็เหมือนเดิมเสียขนโกรธใครก็ด่าเลยตามใจมันถ้าเราบังคับจิตตัวเองโกรธใครเราก็เฉยอย่าไปด่าเขาเลยด่าเข้าตัวเองแช่งเข้าตัวเองทุกอย่างก็จบเดี๋ยวจะมีพระใหม่องค์ มายังออกไปที่ข้างล่างใช่ไหมฝุ่นหายแล้วเหรอได้นั่นแล้วเนาะเดี๋ยวลงไปข้างล่างแต่ตมาก็ไปห้องเลยเอาไว้โอกาสหน้าเจอกันใหม่คนเราญาติกันเรานั่งๆญาติกันอย่างนั้นนะ
ถ้าไม่ใช่ญาติไม่มาเจอกันหรอกพุทธเจ้าบอกญาติกันญาติพี่น้องกันคนบางคนเคยเห็นไหมผัวเมียรูปร่างเหมือนกันอย่างกับพี่กับน้องเป็นอย่างนั้นเยอะนะญาติกันทายาทที่มาอยู่ด้วยกันทำกรรมร่วมกันถ้ายังตบกันตีกันเนี่ยเขาเรียกคู่เวรคู่กรรมมาทวงบุญคุณมันเป็นญาติกันเขาถึงไม่ให้ตีกันไม่ให้ทะเลาะกันอดีตชาติของทีกับแม่เราพระพุทธเจ้าแสดงหมดเรื่องเนี้ยเรื่องกรรมในเรื่องการเกิดเนี้ยนั่งในชาติที่แล้วเป็นแม่ธรรมาก็มีมันเป็นหมดพระเจ้าบอกเป็นได้หมดถึงไม่ให้เบียดเบียนกันลุงปู่ทั้งวันบอกอยู่นี้ก็กินแต่เนื้อญาติก็กินปลาก็ญาติกันชาติก่อนก็เป็นพี่น้องกันเราพอมันตายเป็นปลาก็ไปกินมันอีกพอพูดไปแล้วก็ไม่อยากกินปลาใช่ป่ะจริงมันเป็นอย่างนั้นนะเรื่องจริงญาติกันแต่เราไปฆ่ามันเดี๋ยวชาติหน้ามันก็ฆ่าเราพัดกันฆ่าเหมือนพวกเมียอยู่ด้วยกันเดี๋ยวก็ฆ่ากันพัดกันฆ่าบางคนก็พูดพยาบาลเนี่ยโดนตีพวกตีมากมึงเดี๋ยวชาติหน้ากูมั่งบอกโดนพวกเตะบอกเดี๋ยวชาติหน้าเป็นของกูมั่งชาติหน้าพูดพยาบาลนะเขาห้ามพยาบาลมันจะได้ไม่มันจะไม่จบถ้าไม่พยาบาลยกชาตินี้คิดว่ากูใช้กรรมมึงอย่างเงี้ยจบแต่บอกชาติหน้ากูมั่งอะไม่จบอ่ะเขาเรียกพยาบาทอย่าพยาบาทมันจะต้องมาเกิดร่วมกันบ่อยผัดกันตีอยู่นี่เนี่ยเอาโหสิให้กันที่ก็เรียกกายกรรมสร้างมโนกรรมตีไอ้กายกรรมสร้างวจีกรรมตีมโนกรรมสร้างกรรมสร้างประการเนี่ยแต่จริงๆมีติดประการให้โหสิต่อกันจะได้ไม่มีกรรมคนจะบวชเขาถึงจะได้ไปข้อขมาไงเอาเลยวะไม่ต้องอธิบายเวลามันหมดก็คือเนี่ยคนจะบวชก็ต้องไปทำขมากรรมพ่อแม่เราก็ต้องไปขมากรรมนะเขาเรียกกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมกรรมตั้มอย่างเนี่ยแต่มันจำแนกเอาเป็นสิบอย่างเขาเรียกกุศลกรรมบท10อกุศลกรรมบท10ทำไม่ดี10อย่างทำดี10อย่างต้องไปข้อขมาทำไม่ดีไว้10อย่างต้องไปขมาไอ้10อย่างนี่คือกรรมถ้าไม่ขมาก่อนตายไปแล้วขมาไม่ได้ไปขมาข้างล่างขมาไม่ได้ไอ้ที่ก็ไปจุดข้อขมาตำศพไม่ได้คนตายก็ลูกเครียดตายเหมือนกันไม่มีวิญญาณแล้วมีแต่ศพลูกเครียดก็ศพคนแค่นั้นทุกอย่างจบเขาไม่อโหสิกรรมให้หรอกมันต้องอโหสิกรรมก่อนตายกูยกโทษให้อย่างเงี้ยอโหสิคนตายไปแล้วเราไม่รู้เรื่องหาเนาะได้มาข้อโมทนากับญาติโยมที่บำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลในวันพระนี้ข้อญาติโยมต้องมีความทุกข์ความเจริญให้ได้มรรคที่มุ่งที่พระนิพพานหนึ่งทุกท่านทุกคนเทอญสาธุเดี๋ยวเขาลงไปข้างล่างเนาะได้มาเมื่อจะมาครั้งแรกครั้งที่สองเนี่ยปกติต้องมาชำมืดเที่ยงคืนน้องเดี๋ยวไปนู่นน่ะฝั่งล่างเขามาเก็บกล้องแล้วเขามายืนขึ้นมาเลยจบแล้ว